พอเอาเข้าบ้านเนี่ยคืนที่2เจอเลยดูทีวีอยู่คุยโทรศัพท์ไปด้วยเสร็จปุ๊บมองใหม่ทีก็คือมีแล้วมานั่งค่อมอยู่ไม่ใช่คนแล้วทำยังไงดีสวดก็ไม่เป็นผมสวดไม่เป็นก็เลยทำยังไงดีงั้นหลับตาแล้วกันดูซิจะหายไหมหลับตาหายไปดูอีกทีหายครับมีฮะมีนานแล้วครับอันนั้นเป็นตอไม้ซื้อมาแต่งบ้านนะครับใช่ครับไปซื้อจากบ้านเก่ามาหรือว่าซื้อจากเป็นตอมาเลยครับก็คือเป็นบ้านทรงไทยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเจอก็เลยขอซื้อมาอะไรมันโดนจิตโดนใจถึงชอบอันนี้คือตอนนั้นน่ะผมเลี้ยงนกเมื่อก่อนเลี้ยงนกใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะได้ตอไม้มาให้นกอยู่มาเจาะรูให้นกอยู่ก็เลยไปถ่ายละครแล้วก็เลยขอซื้อมาเอากลับมาจากต่างจังหวัดครับมีอะไรติดมาจากตอไม้ไหมครับมีฮะถ้าเกิดเฉพาะคนสนิทจริงๆจะรู้ผมก็ไม่ได้ค่อยอยากเล่าอะไรครับบางทีแต่ว่าอันเนี้ยเอาเข้ามาแล้วเจอเองคือเอาเข้ามาวันแรกวันที่2เนี่ยก็คือผม2ทุ่มครึ่งผมก็คุยโทรศัพท์ดูทีวีปกติเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองไปดูทีวีอยู่คุยโทรศัพท์ไปด้วยเสร็จปุ๊บมองมาอีกทีก็คือมีแล้วมานั่งค่อมอยู่นั่งค่อมที่ไหนค่อมผมฮะแต่ว่าผมเป็นขายืดไปเงี้ยเหมือนกับนั่งดูทีวีแล้วขายืดไปก็คือนั่งแต่ว่าเขาไม่ได้ทับบนผมนะฮะบนตัวผมคิดแล้วเอ๊ะคือใครนึกว่าเป็นโจรหรือเปล่าก็ไม่ได้อะไรก็เลยมองกันอยู่ประมาณ1นาทีเสร็จปุ๊บก็เอ๊ะบ้านเราเคยติดล็อกเหมือนแค่โรงแรมอย่างเงี้ยฮะเป็นตัวเขียวไว้ก็ไปมองประตูปรากฏว่ายังล็อกอยู่ก็เลยเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่คนละก็เลยกลับมามองอีกทีมองอีกทีก็ยังอยู่ดีก็เลยรู้ละเฮ้ยไม่ใช่คนละทำยังไงดีสวดก็ไม่เป็นผมสวดไม่เป็นก็เลยทำไงดีงั้นหลับตาแล้วกันดูซิจะหายไหมหลับตาหายไปดูอีกทีหายครับเขาก็เป็นคนจีนนะฮะแล้วก็อายุประมาณสักเกือบ50ก็ใส่กางเกงขาเสื้อเขาเรียกเสื้อกล้วยป่ะฮะที่เป็นแขนสั้นสีขาวแล้วก็เป็นเม็ดแล้วก็กางเกงสีกากีกางเกงไม่ฮะกางเกงขาสั้นสีกากีฮะครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับตอนนั้นเราตกใจมากผมไม่เคยเจอผมงงมากกว่าแล้วก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นคนแต่พอเจออันนั้นผมด้วยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ไม่กลัวอยู่แล้วตอนแรกอะไรเงี้ยไม่เคยเจอพอเจอก็เลยยังงงอยู่แต่ว่าพอไปเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านกลัวกันครับก็เลยย้ายไม้นั้นออกครับใช่ครับเพราะว่าพอเอาเข้าบ้านเนี่ยคืนที่2เจอเลยก็เลยคุณพ่ออีกวันนึงเขารู้สึกไม่สบายใจพี่สาวด้วยก็เลยบอกว่าย้ายไปไว้ที่อื่นเถอะก็เลยย้ายแล้วก็ไปทำบุญให้ผมโทรไปถามฮะผมซื้อจากเชียงใหม่แล้วก็ไปถามอาจารย์เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเขาโทรไปถามให้แหล่งที่มาของไม้ก็บอกว่าเขาได้มา20ปีแต่พอโทรถามแล้วก็ไม่มีประวัติอะไรครับมาครั้งเดียวครับมาครั้งเดียวพอเจอปุ๊บอีกวันก็ย้ายเลยฮะก็ผมมองว่าไม่กลัวนะฮะแต่ว่าแล้วแต่บางทีเราอาจจะไปเจอชิ้นนั้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าถ้าเจอชิ้นนั้นเราก็ไปทำบุญให้เขาครับอย่างพอเข้ามาเสร็จแล้วเราเอาไม้ไปเราไปทำบุญให้เขาไหมครับไปครับมีโชคลาภไหมครับพี่ไม่มีครับไม่ได้เคลียร์อะไรเลยไม่มีครับเจอครั้งแรกครับครั้งเดียวเลยครับแล้วจริงๆพอเจอแล้วพี่เปลี่ยนความคิดอะไรครับจากที่ไม่เชื่อใช่ฮะตอนแรกผมไม่เชื่อพอเราเจอเองเราเห็นชัดๆเพราะว่าผมเห็น2รอบเห็นรวมกันน่าจะประมาณ 3-4 นาทีได้ฮะก็อยู่นานอยู่นะนานครับอยู่นานฮะเพราะว่าผมเช็คแต่เขาไม่คุยอะไรแล้วก็ไม่ได้ยิ้มไม่อะไรคือหน้านิ่งๆผมเช็คประตูด้วยแล้วกลับมาเช็คอีกทีเพียง2รอบแล้วมันเปิดไฟอยู่2ทุ่มกว่ามันก็ชัวร์แล้วครับจริงๆเขาเป็นเหมือนผีที่เราเคยดูในหนังไหมครับไม่นะครับอย่างของผมเจอเป็นคนปกติเลยทำบุญบ้านไหมครับไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าผมย้ายไม้ออกแล้วก็ไปทำบุญให้เขาก็คือเขาก็ไปตามไม้น่าจะไปตามไม้ไปไหนครับไม้อยู่ที่สวนผมครับเขาก็อยู่ที่สวนสิครับก็อยู่น่าจะอยู่บ้านสวนนะครับมีครับมีแต่ว่าอย่างคนที่ช่วยเฝ้าบ้านผมให้บ้านสวนคือเขาอยู่บ้านที่ติดกันที่จะติดกันเขาจะมาดูแลแค่ช่วงกลางวันพอตอนเย็นเขาก็กลับบ้านครับ
ยังครับผมถามอยู่ยังไม่เคยเจอครับ